สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอัปเดตอาการของโรคลำต้นเน่าหรือคนเน่าขาวนะคะที่เกิดจากเชื้อ Sclerotium robcii เป็นกลุ่มเชื้อราที่ทำลายต้นถั่วลิสงตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยวได้เลยโดยเป็นโรคที่มีความสำคัญมากเนื่องจากว่าเมื่อเกิดอาการแล้วนะคะลำต้นของถั่วลิสงนี่ก็จะเน่านะคะแล้วก็อาจจะพบกลุ่มเส้นใยเชื้อราหรือว่า Mesocloridiumถ้าเข้าไปทำลายในฝักก็จะเห็นนะคะอาการที่ฝักเนี่ยก็จะมีกลุ่มเชื้อราแล้วก็เมล็ดนั้นก็จะถูกทำลายไม่สามารถให้ผลผลิตได้นะคะถ้าเป็นเยอะๆนะคะอาการที่เป็นเยอะมากๆก็จะไม่สามารถได้ผลผลิตเลยนะคะอย่างที่เห็นอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะเข้าไปทำลายฝักนะคะจนถั่วลิสงไม่ให้ผลผลิตนะคะก็จะเป็นปัญหาการผลิตดังนั้นนะคะเกษตรกรจำเป็นที่จะต้องมีการสำรวจแปลงอยู่สม่ำเสมอนะคะเพื่อที่จะสังเกตอาการของโรคถ้าพบนะคะต้นยุบเหี่ยวเราก็เก็บต้นที่เป็นโรคนะคะใส่ถุงพลาสติกไปเผาทำลายนอกแปลงหยอดปูนขาวหรือรดน้ำกลบหลุมนั้นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เชื้อแพร่ออกไปหรือใช้เชื้อไตรโคเดอร์มานะคะพ่นทุก 7-10 วันอันนี้ก็จะลดอาการของโรคได้นะคะสำหรับพื้นที่ที่เป็นเยอะมากๆนะคะที่เคยเป็นอยู่ทุกปีจะต้องคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยนะคะก็จะลดปัญหาได้การที่เราจะต้องเผาทำลายนอกแปลงเนื่องจากว่าหากทำลายอยู่ในแปลงหรือว่าปล่อยทิ้งไว้นะคะเชื้อก็จะแพร่ลามไปยังต้นอื่นนะคะแล้วก็การใช้สารเคมีก็อาจจะไม่ได้ผลนะคะในกรณีที่เป็นเยอะๆแล้วเชื้อเข้าไปอยู่ในลำต้นเข้าไปอยู่ในดินนะคะการแก้ปัญหาโดยการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาก็จะช่วยได้ค่อนข้างมากนะคะทั้งรองก้นหลุมก่อนปลูกแล้วก็พ่นในระยะที่เป็นหรือคลุกเมล็ดนะคะนอกจากนั้นการอบดินนะคะโดยใช้ยูเรีย80กิโลกับปูนขาวนี่ก็จะอบดินทิ้งไว้นี่ก็จะช่วยได้นะคะแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดนะคะในเรื่องของการอบดินเนื่องจากว่าการที่มีเชื้ออยู่ในดินเยอะๆที่จะไปอบดินให้ได้ผลเนี่ยเราจะต้องเก็บกักก๊าซแอมโมเนียมที่เกิดจากปฏิกิริยานี้ซึ่งเป็นก๊าซเฉื่อยนะคะที่อยู่ในดินเนี่ยต้องปิดรูช่องอากาศก็ถึงจะไปทำลายเชื้อได้นะคะก็ถ้าคนไม่ชำนาญหรือว่าไม่เข้าใจหลักการนะคะก็อาจจะทำไม่ได้ผลนะคะและการอบดินเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มต้นทุนในการผลิตให้เกษตรกรด้วยนะคะนอกจากนั้นก็จะเกิดผลเสียนะคะในเรื่องของท็อกซิกซอยล์นะคะก็เนื่องจากว่าเราใช้ปูนขาวแล้วก็ใช้แอมโมเนียมใช้ปุ๋ยยูเรียนะคะเยอะมากดังนั้นโครงสร้างของดินก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็pH นะคะความเป็นกรดเป็นด่างของดินนะคะแล้วก็ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารต่างๆที่อยู่ในดินนะคะก็จะมีปัญหานะคะดินเราก็จะเป็นดินเสียไปเลยนะคะถ้าเราทำก็ต้องตัดสินใจให้ดีนะคะว่าเราจะต้องไปปรับดินอย่างเยอะมากนะคะต้องอัดปูนอัดพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคลอกลงไปเยอะๆนะคะเพื่อที่จะปรับโครงสร้างปรับสภาพดินซึ่งก็ขอแนะนำว่าอาจจะไม่คุ้มนะคะในการที่จะลงทุนถ้าเจอปัญหาตรงนี้นะคะเราก็อาจจะหาวิธีการแก้ได้หลายๆทางนะคะนอกจากโครงสร้างดินเปลี่ยนพวกแบคทีเรียแอคทิโนไมซีดไรโซเบียมหรือจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ก็จะถูกทำลายไปทั้งหมดคือมันฆ่าเชื้อตัวนี้ได้มันก็ไปทำลายเชื้อตัวอื่นได้เหมือนกันนะคะก็เป็นข้อเสียของการอบดินนะคะเราจึงแนะนำว่าอาจจะตรงไหนที่เป็นเยอะๆนะคะท่านอาจจะเลือกอบเฉพาะที่เป็นจุดที่เป็นเยอะๆหรือว่าจะอบดินในกรณีที่พืชมูลค่าสูงอย่างเช่นการทำเมล็ดพันธุ์ที่ราคาแพงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอบไม่เยอะนะคะแล้วก็หลังอบดินก็ต้องปรับปรุงดินอย่างมากเลยทีนี้ถ้าเกษตรกรคิดว่าไม่ควรอบดินนะคะก็เตรียมเรื่องของไตรโคเดอร์มาหรือว่าคุกเมล็ดก่อนปลูกนะคะดูแลแบบที่ได้พูดไปในเบื้องต้นนะคะก็ใช้วิธีนั้นก็ได้ผลเช่นกันนะคะก็คิดว่ากรณีที่ทำอบดินเนี่ยน่าจะเป็นพวกกลุ่มพวกพืชผักหรือว่าพืชมูลค่าสูงๆนะคะถึงจะมีความคุ้มค่าในการลงทุนและก็ง่ายนะคะในการที่จะปรับสภาพดินให้ฟื้นฟูกลับมาเหมือนเดิมรอบพื้นที่น้อย 'Cause I'm really in love with you when I'm